She did everything by herself in like the whole house. Yeah. Yeah, I don't know. It's really cool. Yeah. And it's amazing, isn't it? Yeah. This is the artist, Josie Martin, and she has bought this house 23 years ago, and she still lives here in the house. Is she here now? Yes, and she's created everything in that time, and she is the gardener as well. So when you start off, you go through this archway, and around the corner of the house is a toilet, and at the very top, back of the house, is a bridge, takes you across to the gallery, which has more of her art, as well as a great little DVD of her. Okay. So you can sit on everything, but not stand on anything. So, but be careful, it might be slippery in parts. Okay. ที่เห็นอยู่นี่ก็คือ The Giant's House นะคะบ้านคนยักษ์คือได้ชื่อว่าบ้านคนยักษ์มาจากการที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยมองขึ้นมาจากพื้นข้างล่างคือบ้านเนี่ยมันอยู่บนเนินแล้วเด็กคนนี้ก็เห็นว่าบ้านนี้มันใหญ่เหลือเกินจะต้องเป็นบ้านยักษ์แน่ๆก็เลยได้ชื่อมาว่า The Giant's House บ้านคนยักษ์ค่ะที่บ้านนี้เต็มไปด้วยงานศิลปะเป็นงานศิลปะทั้งหมดที่โจซี่มาตินเจ้าของบ้านเนี่ยทำคนเดียวเธอเป็นศิลปินแล้วก็เป็นช่างปั้นแล้วก็เป็นผู้ชำนาญการทำสวนด้วยเธอก็เลยเนรมิตพื้นที่อันกว้างใหญ่รอบบ้านเนี่ยให้กลายเป็นโลกแฟนตาซีอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะโดยใช้กระเบื้องเซรามิกที่ขุดเจอในสวนหลังบ้านเพราะว่าคือเป็นพวกเครื่องกระเบื้องจากเมืองจีนตอนที่เธอซื้อบ้านหลังนี้มาเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี้ยระบบการทิ้งขยะมันก็ยังไม่มีเหมือนปัจจุบันคือเจ้าของบ้านเขาก็จะใช้วิธีฝังกลบเอาอะไรที่เขาไม่อยากใช้หรือเป็นขยะอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาฝังกลบเอาคือเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นผู้จัดการแบงค์ของอาคารัวนะคะแล้วบ้านเนี้ยสร้างในปี1880คือใช้เวลาสร้างอยู่ถึง5ปีเพราะว่าคือใช้ไม้อย่างดีไม้เนื้อแข็งอย่างพวกไม้โททาร่าไม้เกาหลีแล้วก็ส่วนบันไดเนี่ยใช้ไม้มาฮอกกานีสั่งทำจากฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าแกคงมีฐานะมากอ่ะแล้วก็พวกเครื่องกระเบื้องทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องกระเบื้องจากเมืองจีนซึ่งยังไงไม่ทราบนะคะเกิดการฝังกลบอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช้แล้วหรืออะไรทำนองนี้ซึ่งคุณโจซี่เนี่ยเขาก็ไปขุดเจอเพราะว่าจะทำสวนก็ไปเจอเครื่องกระเบื้องพวกนี้ก็เลยขุดขึ้นมาแล้วก็เสียดายว่ามันยังสวยคือทุกอย่างมันยังดีอยู่ในแง่ของสีสันเคยแกก็เลยเอามาทุบๆหักๆแล้วก็ใช้จินตนาการอันบันเจิดของแกเนี่ยเนรมิตพื้นที่ว่างเปล่าอันนี้ให้กลายเป็นโลกแฟนตาซีซึ่งน่าทึ่งมากอ่ะคือมาดูแล้วมีความรู้สึกว่าคือไม่เสียดายที่อุตส่าห์มากันนะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยก็คงจะอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะเนาะเหมือนกับของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เลยคือมหัศจรรย์มากอะแล้วมันนั่งอยู่ในพื้นที่อะไรแบบนี้เดินอยู่ในพื้นที่แบบนี้แล้วมีความสุขมากก็ใครไปอาคารัวก็อย่าลืมไป The Giant House นะคะ